ราศีพฤษภด้านการงานต้องระมัดระวังคนรอบข้างเพราะเขาอาจจะใส่ร้ายคุณได้ค่ะทำให้คุณเกิดความเสียหายและบางเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดนะคะด้านการเงินถือว่ายังโชคดีที่มีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่ในเรื่องของการลงทุนระยะนี้อย่าพึ่งเสี่ยงอาจจะโดนโกงได้ค่ะด้านความรักมักจะผิดใจกับแฟนอยู่บ่อยๆและให้ระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้านะคะอยากให้คุณใช้สติประคับประคองชีวิตคู่ให้ได้หมั่นถวายเทียนคู่และปล่อยปลาคู่ค่ะท่านต้องการดูดวงกับอาจารย์รตีแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0943545445